ทิตย์นะครับได้ย้ายแล้วในวัน2วันที่ผ่านมานะครับซึ่งดาวอาทิตย์นั้นย้ายตรงนี้ไปได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับเมื่อไหร่ที่คุณฟังคำว่ามหาจักรปั๊บคุณต้องบวกคำว่าลุยโลดโผนสนุกสนานเข้าไปด้วยเมื่อไหร่ที่ได้ยินคำว่ามหาจักรต้องบวกคำว่าลุยโลดโผนสนุกสนานเข้าไปด้วยอยู่ที่ว่าดาวตรงนั้นมันให้ความหมายไปในทิศทางใดกับดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีบางทีก็รักโลดโผนบ้างบางทีก็การงานโลดโผนต้องทำอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆบ้างนี่แหละครับความหมายของมหาจักรจริงๆมันมีเยอะมากกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ก็เป็นตำแหน่งที่ดีตำแหน่งหนึ่งทางโหราศาสตร์ฉะนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับเมื่อผมพิจารณาดูจากรอบวงโคจรของดาวแล้วก็สรุปได้ง่ายๆว่า4ลัคนาราศีตรงนี้มีโอกาสที่จะได้ขยับไปทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยนี้นะครับโซเชียลเป็นใหญ่จริงๆอยากจะรุ่งเรืองกว่าเดิมอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมเราไม่สามารถที่จะละทิ้งละเลยเกี่ยวกับโซเชียลได้แต่ต้องเอามาใช้ที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับสี่ลัคนาราศีตรงนี้จะมีโชคดีจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชาวลัคนาราศีมังกรนะดาวเกี่ยวกับโซเชียลก็ส่งผลอยู่ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นช่วงนี้อยากจะทำอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆจากโซเชียลนะจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนำโชคดีนำเงินนำทองมาให้ถัดจากลัคนาราศีมังกรก็มาถึงนะครับมาถึงชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูนะครับความคิดหรือไอเดียแปลกๆใหม่ๆทางโซเชียลหรือการเริ่มต้นอะไรทางโซเชียลแม้แต่การขายออนไลน์ก็ตามนะครับทั้งมังกรทั้งธนูมีโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าอาทิตย์เข้าไปตรงนี้บวกคำว่าโลดโผนเข้าไปด้วยเป็นอะไรที่ท้าทายยิ่งลัคนาราศีต่อไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกนะครับดาวที่เกี่ยวกับโซเชียลก็ส่งผลกับชะตาของคุณไม่น้อยนะฉะนั้นมันอาจจะได้เริ่มทำอะไรบางอย่างแบบลองผิดลองถูกแบบลดผลหน่อยแต่ก็จะได้รับความสำเร็จดีและท้ายสุดท้ายนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเจ้าตัวไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์นะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนลาภะประกอบกับองศาของดาวอื่นๆที่ส่งผลกับชะตาของชาวลัคนาราศีกันมันเอื้อนะครับให้คุณนั้นโดดเด่นทางโลกโซเชียลหรือจะทำโปรเจกต์ทำอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่จะขายของออนไลน์หรือจะผลิตสินค้าใหม่ๆอะไรออกมาก็จะได้รับความสนใจได้รับเขาเรียกว่าการตอบรับที่ดีนะครับจากบุคคลที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็น FC เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือใครที่เราไม่รู้จักแต่เขามารู้จักเราแล้วก็สนใจในสิ่งที่เราทำสนใจในตัวเราสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่ก็คืออิทธิพลของดาวนะครับอาทิตย์ที่ไปได้มหาจักรแต่จริงๆแล้วเวลาผมดูผมก็ไม่ได้ดูที่ดาวอาทิตย์ดวงเดียวนะครับแต่หยิบยกขึ้นมาอธิบายเพราะว่าดาวอาทิตย์มันย้ายไปเป็นมหาจักรเมื่อ2วันก่อนแล้วมันไปสัมพันธ์กับดาวที่ผมพูดก็ส่งผลด้วยประการฉะนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับห่วงจุ้ยเงินล้านกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยผมได้ไปดูห่วงจุ้ยบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านที่เขาเรียกว่ามีเนื้อที่ค่อนข้างจะกว้างทีเดียวเจ้าของบ้านปลูกบ้านไว้หนึ่งหลังในเนื้อที่ตรงนั้นทีนี้ตอนที่เขาปลูกเนี่ยครับ
นะครับต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆนั้นรอบๆด้านเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรขึ้นมามันเป็นบ้านเขาแล้วก็บ้านอีกไม่เท่าไหร่แต่บังเอิญนะครับขยับจากหน้าบ้านเขาออกไปมันเป็นที่โล่งๆกว้างๆวันดีคืนดีนะครับก็มีเจ้าของเข้ามาใช้พื้นที่แล้วก็มาสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์โอ้โหคุณเอ้ยนะครับสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาก็ไปบังตำแหน่งประตูทางเข้าบ้านหลักของเขานะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์โดยที่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพอสร้างคอนโดขึ้นมาไม่นานบังพลังทางเข้าบ้านเขาจากการเงินจากโชคลาภที่เคยรับอยู่ดีๆนะครับก็กลายเป็นโชคลาภหดหายการเงินการทองก็ไม่ดีจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดเป็นเรื่องแปลกมากๆนะครับและอัศจรรย์จริงๆนะครับตึกอันนี้มันขึ้นมาสูงแล้วก็ไปบังทางเข้าบ้านคือมันไม่ใช่บังในระยะประชิดแต่ก็ถือว่าบังในลักษณะที่ทำให้ลมนะครับหรือกระแสพลังชีกระแสพลังงานที่ดีนั้นเคลื่อนที่เข้าบ้านไม่สะดวกนะครับก็ผมก็ไปดูบ้านหลังนี้แล้วก็ตรงตำแหน่งประตูเดิมนี่มันแก้ยากเพราะว่ามันโดนไอ้อพาร์ตเมนต์ที่สร้างขึ้นมาใหม่บังไปแล้วนะครับผมก็เลยไปวัดองศาใหม่แล้วก็ไปจัดการทำทางเข้าใหม่ให้เขาบังเอิญโชคดีที่บ้านเขามีตัวบ้านเขาสร้างอยู่บนพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างผมก็สามารถเลือกตำแหน่งที่จะเปิดประตูทางเข้าหลักนะครับหรือเมนเอนสทานให้ใหม่ได้ก็ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ขึ้นแล้วครับโอ้ยตอนที่คนไออพาร์ตเมนต์สร้างแล้วขึ้นมาใหม่ๆนี่ 3-4 ปีนั่นแหละครับตกจนไม่รู้จะพูดยังไงถูกเงินก็ไม่เข้าอึดอัดใจอยู่ไปแล้วก็ไม่เฮงสุขภาพก็ไม่ดีอยู่แล้วแม่งก็หงุดหงิดที่สำคัญคือเงินไม่เข้านี่แหละครับธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดถามตามหลักทั่วๆไปก็อาจจะไปพูดถึงเศรษฐกิจได้หรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดถามคนเป็นสินแสเพราะว่าผมวัดองศาบ้านหลังนี้อย่างละเอียดก็บอกได้ว่าแม่งเป็นจากวงจุ้ยนั่นแหละที่อพาร์ตเมนต์มันมาสร้างขึ้นใหม่แล้วบังทางเข้าบ้านเขาคือมันอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนนั่นแหละเพียงแต่ว่าบ้านเขาถนนหน้าบ้านมันไม่ได้กว้างนักนะครับนี่ก็หยิบยกมาอธิบายให้กับทุกท่านได้ฟังกันขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงAstrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล